าจะพูดถึงซีรีส์อันดับหนึ่งตลอดกันผมคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องมันนิไฮคือหนึ่งเดียวในใจของผมอย่างแน่นอนที่เป็นการบอกเล่าเรื่องราวครับของทีมปล้นทีมหนึ่งที่นําทีมโดยศาสตราจารย์สุดอัจฉริยะเขาได้วางแผนการปล้นครั้งนี้มาทั้งชีวิตที่มันจะไม่ใช่เพียงแค่การปล้นธรรมดามันคือการปล้นลงกระสาครับสถานที่ที่ผลิตเงินมาใช้ทั่วทั้งประเทศนี่ก็เลยเท่ากับว่าพวกเขาจะสามารถพิมพ์เงินเท่าไหร่ก็ได้เท่าที่พวกเขานั้นต้องการทว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้สิครับมันกาลังเกิดขึ้นที่ ประเทศเกาหลีที่ไม่ใช่เพียงแค่เกาหลีเหนือหรือว่าเกาหลีใต้อีกต่อไปเพราะว่าโลงกระสาบแห่งนี้ได้ถูกก่อตั้งขึ้นมาที่เขตเศรษฐกิจพิเศษครับที่ตั้งอยู่ใจกลางระหว่างสองประเทศนี้ที่ไม่มีการแบ่งแยกประเทศอีกต่อไป ถ้าว่าแผนการป้นในครั้งนี้ครับจะมีจุดเริ่มต้นและจุดจบเป็นอย่างไรนั้นสวัสดีครับผมมอโบทุกคนกระจะได้ฟังสรุปในเรื่องซีรีส์เรื่องใหม่จากทาง Netflix อย่างเรื่องมันนี่ไฮคูเรียจอยอีคโนมิคแอเรียในอีที่1กันแล้วครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กับแอดมินคนละ1ไลค์เป็นกละจายให้หน่อยนะครับและถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยครับ หนังได้เปิดเรื่องขึ้นมาที่ประเทศเกาหลีในปีคริสตศักราช2025ประเทศที่ใครก็ต่างรู้จักกันดีครับว่ามันถูกแบ่งเป็น2ฝั่งอย่างชัดเจนคือเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือเพราะว่าสิ่งที่ใครในโลกไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะเกิดขึ้นจริงในตอนนี้ก็ได้เกิดขึ้นแล้วครับเมื่อในวันนี้ทั้งสองประเทศที่เป็นปรปัักมานานนับศตวรรษกำลังจะมาจับมือกันรวมประเทศกันอย่างเป็นทางการแล้วด้วยการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นมาครับใจกลางระหว่าง2ประเทศที่มันก็ถูกเรียกว่า JEA กิน ของความหวังระหว่างคนทั้งสองชาติมันก็ได้เกิดขึ้นสิครับเมื่อประชาชนช,นชาวเกาหลีเหนือหลายๆคนก็มีความฝันว่าในที่สุดตัวเองจะได้มีชีวิตดีๆเหมือนกับคนเกาหลีใต้บ้างหนึ่งในนั้นเลยก็คือหญิงปิศาคนนี้ครับที่ในตอนนี้เราเองก็ไม่ทราบชื่อเธออย่างแน่ชัดเพราะฉะนั้นผมจะขอเรียกเธอว่าหญิงนิรนามก็แล้วกันนะครับเธอคนนี้ตั้งแต่ที่ JEA ได้เกิดขึ้นก็ได้เดินทางไปที่เขตเศรษฐกิจร่วมเธอหวังลึกๆครับว่าอยากจะมีชีวิตใหม่ดีๆที่นั่นเธอก็ได้พบว่างานแสนสบายที่เตรียมตัวจะมาทําที่นี่เนี่ย ก็มาเทกระจาดเธอทิ้งรับหลอกให้หญิงเนื้อนามคนนี้เดินทางมาที่นี่จนหมดตัวจึงทําให้เธอไม่มีทางเลือกมากนักนอกจากไปทํางานรับจ้างที่ร้านอาหารเล็กๆแห่งหนึ่งในเมืองก็แค่นั้น หาเงินเลี้ยงปากทองรับในแต่ละวันสํำร้ายเธอพบว่ามีหลายๆคนที่ทํางานที่นี่เดี่ยก็กินเศษอาหารของลูกค้าที่กินไม่หมดด้วยนี่แหละครับคือชีวิตจริงๆของคนจนในเขตเศรษฐกิจใหม่จากงานสุจริตที่หญิงนิรนามพยายามจะทํารับในตอนนี้มันก็ได้แปลผันเปลี่ยนมาเป็นงานธุรกิจสีเทาจนลงรอยกับเจ้านายไม่ค่อยได้ซึงทําให้เธอรับจําเป็นต้องคาเจ้านายทิ้งเพื่อช่วงชิงสมบัติของพวกนั้นมาเป็นของตัวเองและที่หญิงนิรนามคนนี้สามารถจัดการกับชายติดอาวุธพวกนี้ได้หลายๆคนแบบสบายๆ น,นั่นก็เป็นเพราะว่าอาดีตของเธอคนนี้เคยเป็นอดีตทหารในหน่วยรบพิเศษของทางเกาหลีเหนือนั่นแหละที่ผ่านสมรภูมิในสงครามเกาหลีมามากมายเลยทําให้เธอรับมีประสบการณ์ต่อสู้ที่สูงส่งโดยหลังจากที่เธอคนนี้ได้เลือกเส้นทางจะปล้นค่าพวกมาเฟีย มันก็ทําให้เส้นทางชีวิตเธอครับไม่อาจจะเป็นเหมือนเดิมได้อีกต่อไปตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมานี้หญิงนี้นะนใช้ชีวิตแบบนี้มาโดยตลอดครับนอกจากที่เธอต้องเอาชีวิตรอดจากพวกแก๊งต่างๆมาแล้วทางกรมตํารวจยังล่าตัวเธอกลจะจับได้เข้าไปทุกวันเธอก็เลยคิดว่าตัวเองนั้นคงไม่มีที่ให้ไปอีกต่อไปแล้วจึงได้หยิบปืนกระบอกหนึ่งขึ้นมาเพื่อส่งตัวเองรับไปคุยกับราบม่วงให้ได้ในเมื่อชาตินี้เอาดีไม่ได้ก็ไปลุ้นต่อที่ชาติหน้าแล้วกันเพราะว่าก่อนที่เธอจะเหนี่ยวไกลครับชาติปิศนาใส่แว่น คนหนึ่งก็ได้เดินตรงดิ่งมาที่หญิงปริศนาคนนั้นก่อนจะแนะนําตัวให้กับเธอได้ฟังอย่างเป็นทางการว่าเขานั้นมีชื่อว่าศาสตราจารย์ในตอนแรกเนี่ยเธอคิดว่าศาสตราจารย์คนนี้คือตำรวจจะมาจับตัวเธอไปหรือเปล่าแต่เมื่อเขาได้เล่าบอกถึงแผนการป้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ให้กับเธอได้ฟังหญิงนิรนามคนนี้ถึงกับต้องเปลี่ยนใจในทันทีเพราะว่าแทนที่เธอเจะเอาชีวิตไปทิ้งเสียเปล่าๆทําทไมถึงไม่ลองเสี่ยงกับชายคนนี้ดูล่ะเพราะแผนการที่เขากำลังจะทำรับมันคือการป้นเงินมูลค่าสูงถึง ล้านล้านวอนหรือตีเป็นเงินไทยกลมๆครับก็แค่1 0 0 0 0แสนล้านบาท ก่อนที่เช้าวันต่อมาก็ได้มาถึงศาสตราจารย์จะแนะนําสมาชิกในทีมของเขาแต่ละคนให้กับทุกคนรับได้รู้จักซึ่งกันและกันอย่างเป็นทางการโดยมีข้อแม้ว่าแต่ละคนรับห้ามบอกข้อมูลส่วนตัวให้กันและกันได้รับรู้โดยเด็ดขาดแม้แต่ชื่อเล่นตัวเองก็ตามโดยกติกาในการตั้งชื่อรับจะตั้งเป็นชื่อเมืองที่ตัวเองชื่นชอบและใฝ่ฝันว่าจะไปอยู่หลังจากการป้นครั้งนี้ได้จบลงเริ่มจากชายคนแรกกันก่อนเลยริโอเด็กหนุ่มหน้าตาดีรับอายุน้อยที่สุดในกลุ่มชายคนนี้เขาเก่งเรื่องการแฮ็กโปรแกรม อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเดนเวอร์ Denver, นักสู้ข้าถนนสุดร่าเริงเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังมากมายครับอัดนักเลงมาแล้วนักต่อนักมอสโกคุณพ่อทแท้ๆของเดนเวอร์อดีตคนงานเหมืองที่เชี่ยวชาญทุกอย่างเกี่ยวกับการขุดเจาะในโรบีปรมาจารย์เรื่องการปลอมแปลงรับว่ากันว่าเธอคนนี้เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับีใิญ่ๆม,มามากไปนะับไปทวนเฮลซิงกิกับออสโลสองพี่น้องไซบีครับอดีตนักเลงหัวไม้ที่ฆ่านักเลงตายมาเป็นแก๊งเบอร์ลินนักโทษสุดโหดครับที่ทางประเทศเกาหลีต้องการตัว เขามาที่สุดอันดับหนึ่งและคนสุดท้ายของเราหญิงปิศาคนนั้นเธอขอใช้ชื่อว่าโตเกียวแล้วกันครับศาสตราจารย์ได้อธิบายแผนการป้นครั้งประวัติศาสตร์ให้กับทุกคนได้ฟังว่าทุกคนในนี้นครับ คนจะมีความเจ็บปวดกันดีนึกว่าการรวม2ประเทศสร้างเขตเศรษฐกิจใหม่ขึ้นมาแล้วจะเปลี่ยนแปลงชีวิตทุกคนในประเทศได้คําพูดนี้ครับมันใช้จริงไม่ได้เลยคนรวยอยู่แล้วก็มีแต่จะรวยมากขึ้นส่วนคนจนก็จนอยู่วันยังค่าอยู่ดีและการป้นในครั้งนี้ที่จะเปลี่ยนชีวิตของพวกเราไปตลอดกาลเนี่ยก็เดิมพันด้วยเงินมูลค่าสูงถึง1นึ่งแล้านบาท ที่สำคัญครับจะไม่มีใครตายจากเหตุการณ์ในครั้งนี้โดยเด็ดขาดและสถานที่ที่เราก็จะไปป้นกันนั้นมันถูกเรียกว่าโลงกระสาบของเกาหลีในเขต JEA มันก็เลยทําให้คนในทีมแต่ละคนถึงกับประหลาดใจวพาะสิ่งที่ศาสตราจารย์โมนักโมนกหนากรับมันจะเป็นความจริงได้หรือเปล่าจนกระทั่งเวลา5เดือนได้ผ่านไปครับหนะ้าโรงกระสับของประเทศเกาหลีผอ,อโรงกระสับในตอนนี้เนี่ยได้รับรายงานจากท่านรองว่าวันนี้ครับจะมีคณะนักเรียนมาทัศนศึกษาที่นี่ด้วยแต่ก็ดูเหมือนว่าผอ,อคนนี้เนี่ยจะไม่ค่อยใส่ใจกับนักเรียนกลุ่มนี้สักเท่าไหร่เพราะสิ่งที่แกสนใจมากที่สุดเลยก็คือเรื่องบนเตียงครับโดยเฉพาะกับเลขาสาวคนสนิทนามว่ามีซอนเธอคนนี้ครับจะคอยปฏิบัต รับใช้ผอ,อ,อเป็นอย่างดีมาโดยตลอดจนในวันนี้ครับเธอก็เอาข่าวดีมาบอกกับผอ,อว่าเธอได้ตั้งท้องขึ้นมาแล้วนะ เป็นลูกของพวกเราเองเมื่อไหรคุณจะอยากกับภรรยาเหมือนกับที่เคยสัญญากับฉันไว้ละ่ะซึ่งพออที่ได้ยินแบบนั้นก็หดเลยสิครับเดี๋ยวนะใจเย็นๆผมทํหมันมาตั้ง1ิกว่าปีแล้วคุณจะมาพูดสุ่มสี่สุมห้าวันนี้คือลูกของผมมันบอได้ผมไม่เอาโดยเด็ดขาดซึ่งในขณะที่ท่านพอ,อ,อกาลังแก้ปัญหาชีวิตครอบครัวของเขาอยู่นั้นก็หารู้ไม่ว่าในวันนี้ครับทางกองกําลังของศาสตราจารย์ก็ได้เคลื่อนไหวบางอย่างแล้วโดวยแบ่งทีมสาวๆรับอย่างโตเกียวและก็ไนโรบีเตรียมอยู่ภายนอกโลกศพัพท์ เตรียมพร้อมจะบุกเข้าไปเมื่อถึงเวลาและอีกทีมหนึ่งครับที่มาพร้อมกับรถโรงเรียนเตรียมขับมุ่งหน้ามาดักทางรถขนส่งกระดาษของโลงกระสอบก่อนที่พวกเขาเหล่านี้ครับจะทําการเข้าไปยึดด้วยอาวุธหนักหวัวหน้าทีมป้นภาสนามอย่างเบอร์ลินก็ได้ขู่กับพนักงานแต่ละคนว่าให้ทําตามคำสั่งพวกเขาแต่โดยดีครับถ้าเกิดอะไรขึ้นผิดพลาดขึ้นมาสิ่งที่เลวร้ายสาหรับพวกเราก็แค่ติดคุกแต่สําหรับพวกคุณก็คือตายเพราะฉะนั้นแล้วครับก็เลยไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนที่กล้าหืออือกับพวกทีมป้นเลยแม้แต่คนเดียวและด้วยความร่วมือขอขง พวกเขาเหล่านี้บางคนครับกับความสามารถของริโอที่สามารถทําให้รถขนส่งกระดาษที่ยึดมาได้เดชสามารถเดินทางเข้าไปอยู่ในโรงกราสอบโดยที่มีใครจับได้มาก่อนในขณะที่ทุกอย่างกําลังเข้าที่เข้าทางรับ นักเรียนที่มาทัศนศึกษาที่โรงกระสาบแห่งนี้ก็ได้เข้าไปข้างในเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีมป้นแต่ละคนก็ไม่รอช้าสิกรับสวมหน้ากากนาลีพร้อมกับออกไปลุยในทันทีด้วยการกวาดยิงกระสุนปืนขึ้นไปบนเพดานครับจนทั่วทั้งโรงกระสาบนั้นแตกตื่นและทีมป้นแต่ละคนเนี่ยก็แยกกระจายไปแต่ละส่วนของโรงกระสาบอย่างรดวดเร็วต้อนฝูงคนครับที่อยู่ที่นี่ห้ได้มากที่สุดเท่าที่พวกเขาจะทําได้ส่วนทางฝั่งของสาวๆครับก็สามารถคุมด้านหน้าโรงกระสาบได้แล้วตามแผนที่วางไว้ใครก็ตามครับที่พยายามจะไปกดสัญญาณ ตือนก็ไม่มีโอกาสได้ทําแบบนั้นเลยแม้แต่คนเดียวแม้แต่พวกยามพวกกาดครับก็จําต้องยอมสยบให้กับทีมปนกลุ่มนี้และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือริโอครับที่เข้ามาควบคุมวงจรอ,อิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างก่อนจะทําการปิดล็อกลงกระสาบครับไว้ทุกทิศท,ทางด้วยประตูเหล็กหนาหลายนิ้วก่อนที่ตัวประกันทุกคนเนี่ยจะถูกต้อนมาอยู่ตรงห้องโถงขนาดใหญ่ใจกลางลงกระสาบแห่งนี้แล้วเบอร์ลิน ก็ได้น,นาตัวเองให้กับทุกคนได้รู้จักอย่างเป็นทางการพร้อมกับอธิบายทุกอย่างให้กับทุกคนได้เข้าใจว่านี่คือการปนครับทุกคนในนี้คือตัวประกันของพวกเรางานนี้จะไม่มีใครต้องตายหากให้ความร่วมมือแต่โดยดีแต่ทําไมแล้วละก็เบอร์ดินก็ไม่รับปากว่าจะไว้ชีวิตของไรแน่นอนรับว่าตอนที่ลงกระสาบไรซึ่งเจ้าที่ไปดูแลเรื่องเครือข่ายไปชั่วขณะหนึ่งทั้งศูนย์กลางร,รับก็ถึงกับโทรมาตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้นที่ลงกระสาบนี้หรือเปล่า โชคดีครับที่ว่ามีซอนเลขาข้อสิท์ของท่านผอ,อ,อเนี่ยให้ความร่วมมือกับทีมป้นเป็นอย่างดีมากๆจึงทําให้พวกเขาครับสามารถเดินแผนการป้นต่อไปได้โดยหลังจากควบคุมทุกคนได้แล้วเนี่ยสิ่งที่พวกเขาจะต้องทําต่อเป็นอะไรที่สําคัญที่สุดเพราะมันคือจุดที่ชี้ชะตาเลยครับว่าการป้นในครั้งนี้มันจะสําเร็จหรือเปล่า เริ่มจากการแบ่งทีมไปตรวจสอบตู้เซฟของธนาคารครับเพื่อเอาเงินทั้งหมดในนั้นออกมาก่อนจะพากันออกจากธนาคารแห่งนั้นกันเพื่อนเพื่อหลายคนที่ยินแบบนี้เนี่ยก็อาจจะมีข้อสงสัยกันได้ครับว่าทีมป้นจะมาทําแบบนี้กันทําไมในเมื่องเงินในเซฟครับมันน่าจะมีไม่ถึง10ล้านเลยด้วยซ้าพวกเขาจะพากันรีบออกไปไหนกันแต่ช้าก่อนครับทุกอย่างล้วนอยู่ในการคํานวณแผนการของศาสตราจารย์ทั้งหมดแล้วโดยหลังจากทีมป้นได้เตรียมเงินใส่กระเป๋าเสร็จแล้วเนี่ยพวกเขาจัดการเปิดสัญญ,ญาณเตือนด้วยตัวเองตามด้วยการจับเวลาครับโดย ให้จังหวัดที่ตำรวจได้มาถึงพอดีเนี่ยได้เจอกับพวกทีมป้นตอนจะออกจากโรงกระสาบเพื่อให้พวกตำรวจได้เห็นว่าพวกเราคือโจรกระจอกป้นเงินออกไปไม่ได้แม้แต่บาทเดียวก่อนจะถอยล่นรับเข้าไปในโรงกระสาบเหมือนเดิมเพราะว่าภาพของความเป็นจริงเนี่ยเมื่อทางทีมปนได้เปิดฉากกินขู่ครับทางตำรวจก็ยิงสวนกลับมา จนมีกระสุนนัดหนึ่งยิงเข้าไปอัดที่กลางหน้าอกของริโออย่างจังซึ่งกว่าที่แต่ละคนเนี่ยจะช่วยพาริโอออกจากสนามรบให้ได้ก็เลยได้ว่าเกือบตายพอสมควรโชคดีที่ว่าเขาครับใส่เสื้อกันกระสุนเอาไว้ก็เลยลอดตายมาได้อย่างบุดวิดก่อนที่ในตอนนี้เนี่ยข่าวเรื่องการปล้นลงกระสาบรับจะแพร่สะพัดไปทั่วทั้งฝั่งตำรวจเกาหลีเหนือได้ทําการติดต่อทางฝั่งเกาหลีใต้ครับเพื่อหาทางออกร่วมกันกับสถานการณ์ในครั้งนี้ด้วยการสั่งให้หัวหน้ายุนเป็นคนนําปฏิบัติการในการจับโจรที่ปล้นลงกระสาบในครั้งนี้ ซึ่งก็ได้ได้ว่าทางรัฐบาลของทั้งสองประเทศค่อนข้างกดดันกันพอสมควรเพราะเนื่องจากเขตเศรษฐกิจใหม่แห่งนี้ครับเป็นที่จับจ้องของทุกคนบนโลกพวกเขาควรจะระงับสถานการณ์ให้รวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้ไม่งั้นได้ปานไปลายแน่งานนี้ครับหัวหน้ายุนจึงได้ทการติดต่อสายตรงถึงซอนอูจินโดยตรงนักเจราจาผู้ก่อการร้ายอันดับหนึ่งของทางฝั่งเกาหลีใต้ให้มาเข้าร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้ด้วยแน่นอนสิครับว่าทางฝั่งเกาหลีเหนือก็ส่งผู้กองชา เข้ามาดูแลปฏิบัติการนี้เหมือนๆกันซึ่งก็บอกได้เลยว่าต่างฝ่ายครับต่างมีวิธีการแก้ไขปัญหาแตกต่างกันไปในแบบตัวเองทั้งฝั่งเกาหลีใต้อยากจะเจรจา,ากับทางโจนก่อนเพราะอย่าลืมว่าในนั้นครับมีตัวประกันหลาย10ชีวิต,ตรวมอยู่ด้วยในขณะที่ทางฝั่งเกาหลีเหนือผู้ก,กองชายก็มองว่างานนี้แค่5นาทีก็จบแล้ว แค่ส่งทีมของผมเข้าไปเคลียร์ไม่ต้องสนใจพวกตัวประกันมากหรอกก็แค่ประชาชนคนธรรมดาเมื่อทั้งสฝ่ายกรับต่างหาจุดลงตัวกันไม่ได้ทางฝั่งหัวหน้ายุนจึงเข้ารับหน้าที่ในการเจรจาหาทางออกร่วมกันระหว่าง2ประเทศในขณะเดียวกันกรับที่ทางฝั่งทีมป้นในตอนนี้เบอร์ลินได้จัดการเตรียมชุดทีมป้น g r ับให้กับตัวประกันทุกคนได้สวมใส่และประกาศก้าวเลยว่า เขาขอความร่วมมือจากตัวประกันทุกๆคนให้ช่วยพวกเขาในการป้นครั้งนี้ให้สําเร็จให้ได้และทุกคนในนี้จะไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนโดยทีมป้นครับในลงกะสาบนี้จะติดต่อกับศาสตราจารย์ที่อยู่นอกผ่านทางสายโทรศัพท์ใต้ดินที่พวกเขาก็ต่างเตรียมตัวกันมาก่อนหน้านี้แล้ว ทำให้ทางกรมตำรวจไม่อาจจะรู้ได้เลยว่ากุญซือที่กุ่มบังเหียนการป้นทั้งหมดนั้นไม่เคยอยู่ในโรงกระสับมาตั้งแต่แรกแต่กลับอยู่ในเมืองตเตรียมพร้อมจะเดินตามแผนตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแน่นอนสิครับว่าทางฝั่งตำรวจก็ตกลงกันได้ยังไงจะขอรองเจราจากับทางโจรก่อนละกันว่าพวกเขาต้องการอะไรกันแน่ โดยมีอูจินรับเป็นคนคุยให้แล้วศาสตราจารย์ก็ทําการพูดสายโดยเขาพูดเหมือนกับว่าตัวเองรับได้ทําการปล้นผิดพลาดตอนที่กําลังจะออกจากโรงกระสอบทางตํารวจก็ดันมาดักทางเสียก่อนทาให้พวกเขาแต่ละคนครับติดอยู่ข้างในกับตัวประกันสิ่งที่ศาสตราจารย์ต้องการในตอนนี้ก็แค่ต้องการรอดออกไปพร้อมกับเงินก็แค่นั้นเองเหมือนกับโจรปล้นธนาคารทั่วๆไปนั่นแหละแต่อูจินก็รู้สึกว่าศาสตราจารย์ครับเขาคุยด้วยน้าเสียงที่ดูจะชิวเกินไปหรือเปล่ามันคือการปล้นโลกระสอบของประเทศเลยนะเว้ยแล้ว ถูกปิดล้อมไว้ทุกทิศทางแบบนี้ทำไมโจรถึงได้ใจเย็นได้ถึงขนาดนั้นซึ่งศาสตราจารย์ก็พูดตามตรงว่าพวกเรามีกันแค่4ี่คนเองอย่าบุกเข้ามาข้างในโดยเด็ดขาดพวกเราแค่ต้องการเงินนี้เท่านั้นไม่งั้นตัวประกันตายแน่ซึ่งทางอูจินก็เลยเสนอรับให้ทางศาสตราจารย์ลองปล่อยตัวประกันบางส่วนออกมาก,ก่อนไหมพวกเขามีกันตั้ง50คนแต่พวกคุณมีแค่ส ดูแลกันไม่ทั่วถึงหรอกมันเลยทําให้ศาสตราจาคร,รับขอเอาข้อเสนอในครั้งนี้กลับไปคิดดูก่อนแล้วกันแล้วจะติดต่อกลับไปจนกระทั่ง11ชั่วโมงหลังจากการป้นได้ผ่านไปครับยังไม่มีวี่แววของคนร้ายจะติดต่อกลับมาเลยทางฝั่งผู้กองชาในตอนนี้เนี่ยไม่อยากจะทนรออีกต่อไปแล้วยังไงปฏิบัติการนี้ก็ต้องจบลงคืนนี้ให้ได้ไม่งั้นมันจะบานปลายเขาจึงสั่งให้ทีมของเขาสิครับทหารร่วมหลายสิบชีวิตเตรียมย่องบุกไปในทางโงกระสาบทุกๆด้านเพื่อไม่ให้ทางฝั่งทีมป้้้นนนัันรูตวซึ่ง เมื่ออูจินได้รู้ว่าผู้กองชาย,ยังไงก็บุกแน่ เธอจึงเข้าไปเตือนเขาับว่าห้ามทําแบบนั้นโดยเด็ดขาดในนั้นมีตัวประกันนะเฟยแถมไม่รู้ว่าคนร้ายเนี่ยมีกัน4ี่คนจริงๆหรือเปล่านี่อาจจะเป็นกับดักแต่ผู้กองชาในตอนนี้ได้รับอํานาจจากหัวหน้ายุนโดยตรงรับเขาเลยไม่ฟังเธออีกต่อไปแล้วซ้ำร้ายยังปลดเธอออกจากปฏิบัติการนี้อีกด้วยอูจริงรับทําอะไรไปได้มากกว่านี้ไม่ได้แล้วก็ต้องหาอะไรคลายเครียดกันซะหน่อยด้วยการติดต่อหาว่าที่แฟนคนใหม่ครับจะไปหาอะไรกินที่คาเฟ่ของแฟนก็แล้วกัน โดยแฟนของอูจินนั้นเขามีชื่อว่าซอนโฮครับหรือในชื่อที่เราก็ต่างรู้จักกันดีว่าศาสตราจารย์เาขาคนนี้กําลังทําอาหารให้กับอูจินทานอย่างอร่อ,รอยโดยที่เธอก็หารู้ไม่ว่าชายที่อยู่ตรงหน้าเธอนี่แหละครับคือมันสมองของทีมป้นที่อยู่ในลงกระสับในตอนนี้และทุกอย่างนี้ศาสตราจารย์ได้เตรียมการมานานแล้วครับในช่วง5เดือนที่ผ่านมา การที่เขาเข้าไปติดสนิทกับอูจินก็คือหนึ่งในแผนการพวกนั้นเพราะเขาเชื่อว่าครับยังไงเธอคนนี้ก็ต้องเป็นคนที่ทางการเรียกตัวมาเจรจาอย่างแน่นอนหากว่าการป้นมันได้เกิดขึ้น และเขาก็คบกับเธอครับมานานกว่า2เดือนแล้วศาสตราจารย์ในตอนนี้สามารถวิเคราะห์ออกได้หมดเลยว่าการที่อูจินอยู่ที่นี่นั่นก็หมายความว่าทางฝั่งเกาหลีเหนือครับมีอำนาจในการคุมปฏิบัติการที่เหนือกว่าทางเกาหลีใต้ไม่งั้นอูจินคงไม่ได้มาอยู่ที่นี่แน่ๆและถ้าศาสตราจารย์คาดการไม่ผิดถ้าฝั่งเกาหลีเหนือคุมครับนั่นก็เท่ากับว่าพวกเขาจะบุกแน่ในคืนนี้ศาสตราจารย์ก็เลยสั่งให้ทีมตัวเองครับในโลงกระสาบเตรียมพร้อมรับศึกทุกด้านประตูเข้าออกโรงกระสาบในตอนนี้ครับมีทั้งหมด5ทางหลักๆด้วยน ทางประตูหน้าหลังคาโรงรถใต้ดิน ทางออกข้างๆตึกและประตูขนของซึ่งทางตำรวจครับจะไม่ใช้ประตูหน้ากับหลังคาแน่ๆในการจะบุกเข้ามาเพราะมันจะดูโจ่งแจ้งจนเกินไปศาสตราจารย์ก็เลยสั่งให้ทีมแต่ละคนครับตเตรียมความพร้อมรับศึกใน3ประตูทางเข้าที่เหลือคำถามในตอนนี้เลยก็คือถ้าทางฝั่งตำรวจบุกเข้ามาจริงทีมป้นที่มีกันไม่กี่คนครับจะหยุดการบุกในครั้งนี้ได้อย่างไรคำตอบของคำถามนี้มันกำลังจะเกิดขึ้นแล้วหละครับเมื่อพวกตำรวจทั้ง3กองเนี่ยกำลังเจาะประตูเข้าไปเพื่อสอดส่องเข้าไปข้างใน ก็ได้พบกับภาพบางอย่าง มันคือภาพของชายหญิงปริศนาสวมชุดคนร้ายยืนเรียงกันเป็นหน้ากระดานนับสิบสิบคนพร้อมกับอาวุธปืนกลหนักในทุกทางเข้าทางฝั่งตำรวจก็ตกใจเลยสิครับโดยเฉพาะผู้กองชาเขาในตอนนี้สงสัยเป็นอย่างมากว่าพวกโจรมีกันกี่คนกันแน่วะเนี่ยสำหรายทางฝั่งของโจรยังได้สั่งให้ตัวประกันบางส่วนอย่างเช่นพอ,ออกับนักเรียนคนหนึ่งขึ้นไลฟ์สดผ่านทาง YouTube อีกด้วยว่าอย่าบุกเข้ามาข้างในโดยเด็ดขาดพออ,อได้พูดผ่านไลฟ์ไป,ไปว่าทางฝั่งทีมปน้นได้สั่งให้ตัวประกันทุกๆคนครับใส่ ชุดเดียวกันกับพวกเขาพร้อมกับถือปืนป้อม ทำให้ทางตำรวจที่บุกเข้ามาแยกไม่ออกอย่างแน่นอนว่าใครคือโจรใครคือตัวประกันกันแน่และที่สําคัญครับนักเรียนหญิงคนนั้นที่เป็นตัวประกันดูเหมือนว่าเธอคนนี้จะไม่ใช่ลูกของชาวบ้านทั่วๆไปสิครับเธอคนนี้เป็นถึงลูกสาวของท่านทูตสหรัฐที่ความปลอดภัยของเธอมีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเกาหลีกับสหรัฐอย่างแน่นอนผู้กองชาจิงจําใจครับต้องสั่งยกเลิกปฏิบัติการบุกอย่างไม่มีทางเลือกและจําต้องดึงตัวอูจินครับกลับมาเจรจากับคนร้ายต่อ และแล้วรับศึกในครั้งแรกนี้ก็เป็นชัยชนะของทีมป้นไปโดยปริยายทีนี้เมื่อทุกอย่างนั้นเป็นใจ ศาสตราจารย์ก็สั่งให้ทีมของเขารับเดินหน้าแผนการต่อไปได้เลยซึ่งนั่นก็คือการใช้แท่นพิมพ์เงินของจริงรับพิมพ์ธนาบัตรใหม่ออกมาจํานวนมากๆและแก้ไขตัวเลขใดน,นั้นให้มันไม่สามารถตามรอยได้เพื่อที่ว่าในอนาคตครับพวกเขาจะสามารถใช้เงินพวกนี้ได้อย่างอิสระและไม่โดนจับและที่สําคัญครับการปล้นในครั้งนี้จะถูกจดให้เป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่ประเทศเกาหลีจะต้องจดจําทว่าแผนการเอาคืนของทางฝั่งตํารวจในตอนนี้พวกเขาจะทําอย่างไรกันแน่ ันนี้ครับเราคงจะต้องไปติดตามชมกันต่อในมานิไฮโคเรียจอยอีโคนมิกแอเรียอีพีต่อไปครับหนังได้เปิดเรื่องขึ้นมาที่พรมแดนของสองประเทศเกาหลีสมัยก่อนณนะแม่น้ําอัมยอกกังบางส่วนของแม่น้ํานี้ครับมันกว้างเพียงแค่30เมตรเท่านั้นถ้าโชคดีแล้วแล้วก็คนเกาหลีเหนือบางกลุ่มก็สามารถใช้เส้นทางนี้ในการหนีข้ามประเทศไปในสมัยก่อนได้ถ้าหนีรอดก็ดีไปรับแต่ถ้าโดนจับได้แล้วแล้วก็ โทษก็มีแต่ตายสัถานเดียวครอบครัวของเบอร์ลินก็คือหนึ่งในนั้นที่พยายามจะหนีข้ามประเทศจนเป็นเหตุให้เขาต้องสูญเสียคุณแม่ไปจากการหนีข้ามประเทศในครั้งนี้และตัวเบอร์ลินในวัยเด็กครับก็ถูกส่งตัวไปเข้าคุกที่โหดที่สุดของเกาหลีเหนือตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเบอร์ลินพยายามจะกระจายอํานาจตัวเองครับควบคุมทุกคนในคุกจนอยู่หมัดเขาใช้เวลานานถึง25ปีครับในการไต่เต้ามาอยู่จุดสูงสุดในครั้งนี้ได้ก่อนจะพาสมัครพักพวกแต่ละคนเขาจัดการกับเจ้าที่ทุกคนครับจนในที่สุด แล้วเขาก็หนีออกมาได้ตัดกลับมาที่ปัจจุบันกันต่อ 15หชั่วโมงของการป้นลงกระสาบเกาหลีก็ได้ผ่านไปแล้วครับเบอร์ลินรายงานความเรียบร้อยกลับไปหาศาสตราจารย์ตลอดเวลาว่าในตอนนี้ทุกอย่างอยู่ในการควบคุมหมดแล้วตัวประกันในตอนนี้ได้ถูกแบ่งการออกมาทํางานไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์เงินครับกุดจอกหรือว่าทาอาหารเองก็ตามทําให้พวกเขาแต่ละคนไม่มีเวลาแม้แต่จะคิดหนีครับในขณะที่ทางฝั่งอูจินในตอนนี้หลังจากที่เธอถูกตดอย่างเป็นทางการแล้วก็ได้กลับมาพักผ่อนที่บ้านเราก็จะเห็นได้ว่าอูจินมีคุณแม่อยู่คนหนึ่งที่คุณแม่ก็ป่วย เป็นโรคความจําเสื่อมในระยะแรกหรือว่าอัลไซเมอร์คุณแม่ครับมักจะมีอาการหลงลืมสิ่งต่างๆอยู่เป็นประจําจนตัวเธอก็จําเป็นต้องจดโน้ตต่างๆในกระดาษเก็บไว้หวังว่าจะเตือนความจําของตัวเองได้บ้างแน่นอนสิครับว่าไม่นานหลังจากนั้นทางฝั่งตํารวจก็จําต้องดึงตัวอูจินกลับมาทําหน้าที่ของเธอต่อ เพราะว่าการเจรจาครับคือหนทางออกทางเดียวของพวกเราในตอนนี้แล้วเพราะมันกำลังเดิมพันด้วยชีวิตของลูกสาวท่านทูตสหรัฐเพราะสื่อหลายสํานักรับเกือบจะประจานการกระทําของผู้กองชาแล้วที่เขาเกือบจะนํากองกําลังทหารตัวเองบุกเข้าไปข้างในครับโชคดีที่ว่าอูจินได้เข้ามาแก้ข่าวให้ว่าพวกเราคิดจะบุกก็จริงครับแต่ยังไม่บุกซะหน่อยมันก็เลยทําให้พวกตํารวจไม่ได้เสียหายมากนักจากการแพ้สงครามประสาท กับศาสตราจารย์นยกแรกทีนี้หลังจากอูจินได้กลับมากุมบังเหียนทางฝั่งตำรวจแล้วเนี่ยเธอก็พยายามจะคิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่แรกจนในสุดเธอก็คิดออกว่าการโปนในครั้งนี้ไม่ใช่ฝีมือของจนกระจอกทําอย่างแน่นอนพวกมารับได้ผ่านการวางแผนกันมาเป็นอย่างดี มีการเตรียมอาวุธหนักเข้าไปตั้งแต่แรกรวมไปถึงหาชุดมาให้กับตัวประกันพวกนี้ใส่แถมศาสตราจารย์ครับก็ยังนิ่งเกินกว่าที่โจรธรรมดาคนหนึ่งจะรับความกดดันทั้งหมดนี้ได้สรุปง่ายๆครับพวกโจรพวกนี้ถูกฝึกฝนมาเป็นอย่างดี จนกระทั่งเวลา1วันครับก็ได้ผ่านเลยไปทุกอย่างทั้งในโรงกราสบและนอกโรงกระสบยังคงเงียบเชียบอูจีนในตอนนี้ก็เลยตัดสินใจครับจะโทรกลับไปหาศาสตราจารย์อีกรอบเพื่อเดินหมากของเธอต่อแต่วันนี้สิครับศาสตราจารย์ของเราก็มาแปลกเริ่มต้นจากการถามคำถามกวนประสาตอูจินก่อนเลยว่าเธอมีเรื่องบนเตียงครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ และถึงจุดสุดยอดอะไรแบบนี้บ้างไหมแล้วถ้าถึงแล้วเนี่ยเธอถึงจริงหรือว่าโกหกผู้ชายกันแน่คำถามพวกนี้ครับศาสตราจารย์พยายามโยงมันเข้ากับสิ่งที่อูจินบอกกับพวกเขาคราวก่อนว่าจะไม่บุกเข้ามาในโรงกพักแบบพลราการอูจินรับผิดคำพูดนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วทางฝั่งทีมป้นจะไม่เจรจาอะไรทั้งนั้นจนกว่าพวกเขาจะเชื่อใจทางตำรวจได้ว่าจะไม่โกหกอีกต่อไปเพราะฉะนั้นแล้วเริ่มต้นจากการตอบคำถามแรกของศาสตราจารย์ก่อนเลยว่าอูจินรับมีเรื่องบนเตียงครั้งล่าสุดตั้ง tẻ mới đầy. ถ้าอูจินพร้อมจะตอบแล้วเราค่อยติดต่อกันอีกทีหนึ่งและต้องตอบผมมาด้วยความสัตย์จริงด้วยไม่งั้นการเจรจาครั้งต่อไปจะไม่มีวันได้เกิดขึ้นแล้วสายก็ตัดไปครับมันก็เลยทาให้อูจินนี้ถึงกับลมออกหูพวกโจรนี้ต้องการบางอย่างแน่เพียงแค่ในตอนนี้ครับเราจะต้องรอให้มันเผยจุดประสงค์ที่แท้จริงออกมาหรือว่าพวกมันจะต้องพลาดอะไรสักอย่างมาก่อนและพอถึงตอนนั้นครับเราจะเอาคืนพวกมันให้สาสมเพียงแต่ในตอนนี้อูจินก็มองว่าเราควรจะต้องรอไปก่อนและซื้อเวลาให้กับทางฝั่ง เราได้คิดให้ได้นานที่สุดในขณะเดียวกันครับทางฝั่งของทีมป้นสิ่งที่พวกเขาต้องการมากที่สุดในตอนนี้ก็คือเวลาเหมือนกันยิงพวกเขาอยู่ในลงกระสับนี้นานเท่าไหร่นั่นก็หมายความว่าพวกเขาจะพิมพ์เงินได้มากเท่านั้นและการที่ตำรวจต้องการเวลาแบบนี้เนี่ย ทีมป้นรับก็ได้ประโยชน์แบบเต็มๆทุกธนาบัตรที่ถูกพิมพ์ออกมาใหม่ทั้งหมดนี้ในโรบีรับเป็นคนเช็คทุกกระเบียดนิ้วไม่มีทางเลยที่พวกทางรัฐบาลรับจะตรวจสอบได้อย่างแน่นอนว่ามันคือเงินที่ถูกสร้างขึ้นมาจากการป้นในขณะที่ทางฝั่งของทีมเจาะในตอนนี้นําโดยเดนเวอร์กับมอสโกรับก็ได้นาพาตัวประกันส่วนหนึ่งมาขุดเจาะพื้นที่ที่ใต้ธนาคารมันก็เลยทําให้พวกตัวประกันหลายๆคนรวมถึงพออ,อของโรงกระสาบได้รู้แล้วว่า พวกมันครับจะต้องใช้เส้นทางนี้ในการหลบหนีออกไปจากข้างนอกธนาคารแน่ๆแ,และทางพอ,ออกรับจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นโดยเด็ดขาดพอออจึงได้พูดขู่ตัวประกันแต่ละคนว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่พวกโจรพวกนี้ได้สิ่งที่มันต้องการแล้วมันฆ่าพวกเราแน่เพราะว่าเราได้เห็นหน้าพวกมันทั้งหมดแล้วไม่มีเหตุผลอะไรครับที่พวกเขาจะเก็บพวกเราไว้เพราะฉะนั้นงานนี้จะต้องมีคนเสียสละ พออในตอนนี้ครับมีแผนเขามีสมาร์ทวอตอยู่อันหนึ่งที่ถูกเก็บไว้ในลิ้นชักในห้องทํางานของเขาหากสามารถไปเอามันออกมาได้เดี๋ยวเราอาจจะเล่าแผนการของทีมป้นให้กับทางตํารวจได้ฟังทุกอย่างก็จบรับรองว่าพวกนั้นหนีไปไหนไม่ได้อย่างแน่นอนทว่าแผนการของพออครับไม่ได้ง่ายขนาดนั้นท่านรองอุตสาห์เสียสละใช้พัวสับมือจนตัวเองได้รับบาดเจ็บที่ข้อมืออย่างหนักเพื่อเปิดโอกาสให้พออได้หนีไปเอาสมาร์ทวอตครับแต่สุดท้ายแล้วพออก็ถูกจับได้ ก่อนที่เขาจะได้นาฬิกาตัวเองมาครอบครองเบอร์ลินหลังจากทราบเรื่องก็เรียกประชุมด่วนก่อนทุกคนในโลงกระสาบที่ห้องโถงรวมกันอีกครั้งเพื่ออธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามีตัวประกันบางคนครับเริ่มจะตุกติกแล้วและเขาก็มองว่าถ้าขืนปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปจะไม่มีใครฟังคําสั่งของเขาอีกเพราะฉะนั้นแล้วครับเพื่อเป็นการทําโทษเบอร์ลินจึงสั่งแยกตัวประกันทั้งหมดเป็น2กลุ่มด้วยกันโดยจําแนกจากใครที่มาจากเกาหลีไหนก็อยู่ฝั่งของตัวเองเลยไม่ว่าจะเป็นเกาหลีเหนือ หรือว่าเกาหลีใต้เองก็ตามกกติกาของเบอร์ลินเลยก็คือครับถ้าฝั่งไหนถูกจับได้ว่าตุกติกอีกแล้วก็เกาหลีอีกฝั่งจะต้องรับโทษแทนในทันทีเพราะฉะนั้นแล้วถ้าต่างฝ่ายต่างไม่อยากรับโทษก็ต้องจับตาดูแลกันและกันให้ดี ซึ่งแผนการแบ่งทีมแบบนี้เด็กก็เป็นหนึ่งในแผนย่อยของศาสตราจารย์ด้วยครับที่แนะนําว่าให้ใช้หลังจากไม่สามารถควบคุมตัวประกันได้เพราะศาสตราจารย์ก็มองว่ายังไงวิธีการปรองดองกับตัวประกันแบ่งผลประโยชน์ร่วมก,กันกับพวกเขาครับมันดูดีกว่าแต่เบอร์ลินกลับมองว่าการปรองดองเนี่ยมันใช้จริงกับสถานการณ์เครียดแบบนี้ไม่ได้หรอกคือเขาผ่านอะไรมาเยอะครับความกลัวนี่แหละคือเครื่องมือชนิดเดียวที่เขาคิดว่าสามารถควบคุมทุกคนได้ที่ถึงแม้ว่าโตเกียวจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับแผนการแยกฝั่งของเบอร์ลินแต่เขาใน ตอนนี้คือขวหน้าทีมป้นภาคสนามเธอก็จำต้องยอมฟังเขาคนนี้ครับก่อนที่ภาพจะตัดกลับมาที่ทางฝั่งของตำรวจกันต่อบ้างในตอนนี้พวกเขาได้เตรียมทีมสไนเปอร์สแตนบายไว้ที่บนหลังคาเป็นที่เรียบร้อยแล้วตเตรียมพร้อมจะสอยทีมป้นทุกเมื่อครับเมื่อมีคำสั่งส่วนทางฝั่งของภาคพื้นในตอนนี้เนี่ยพวกเขากำลังพาวิเคราะห์กันถึงเรื่องของสัญญาณที่คนร้ายอาจจะใช้ติดต่อ,อก,กันซึ่งทางอุจินก็ได้พบว่าในโรงกระสาบรับไม่มีการใช้สัญญาณอะไรอื่นๆอีกเลยพวกเขาได้ตัดสัญญาณการสื่อสารทิ้งทั้ง เธอได้เสนอกับทีมได้ฟังเลยก็คือ ให้รอรับจนกว่าที่ทางฝั่งคนร้ายจะพลาดและบอกได้เลยว่าตัวประกันเยอะขนาดนั้นพวกเขาจะพลาดแน่คำถามคือแค่ตอนไหนโดยหลังจากที่ท่านผอ,อ,อรับชวดแผนการในการไปชิงสมาร์ทวอ์มาได้แล้วเนี่ยเขาก็ได้ฝากฝั่งแผนการนี้ให้กับเลขามีซอนรับชูรักคนสนิทได้สารแผนการต่อพร้อมกับพูดให้กำลังใจเธอว่าในตอนนี้ผมได้ตระหนักแล้วหลังจากจบเหตุการณ์ในครั้งนี้ไปผมจะยาและแต่งงานกับคุณในทันทีเราจะมีลูกน้อยไปด้วยกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยคุณจะต้องทำเรื่องนี้ เพื่อช่วยเราทุกคนก่อน ก่อนที่ตัวผอ,อ,อรับจะบอกกับเดนเวอร์ว่ามีซอนเถิดท้องรับก็เลยขอให้เธอได้พักผ่อนหน่อยสิทํางานหนักแบบนี้เดี๋ยวจะแท้งเงาเดนเวอร์รับที่แต่เดิมมีปมเรื่องคุณแม่ที่ทิ้งเขาอยู่แล้วโดนจี้เรื่องคนท้องเข้าไปก็เลยทําให้เขาเกิดความหวันไหวและใจอ่อนครับกับทุกๆคนที่กําลังจะเป็นแม่เขาเลยยอมพามีซอนไปพักผ่อนในห้องแต่โดยดีโดยที่ตัวเธอรับก็ถูกส่งมารวมกับลูกสาวของท่านทูตที่ได้ถูกแยกตัวเป็นพิเศษเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้วแน่นอนว่าทั้งสองสาวครับก็มีความจําเป็นต้องร่วมม หากว่าพวกเขาอยากได้นาฬิกาเรือนนั้นมาครอบครองโดยทางฝั่งของแอนกรับลูกสาวท่านทูตได้จัดการล่อลิโอออกมา ตัวให้เขารับพาเธอไปที่ห้องน้ำเปิดจังหวะให้มีซอนได้ใช้โอกาสนี้ไปหยิบเอาสมาร์ทวอตออกมาซึ่งก็ปรากฏว่าได้ผลรับทว่าในตอนนั้นสิเดนเวอร์ก็ได้เดินเข้ามาตรวจสอบในห้องของพอออแบบพอดีมีซอนที่ใส่นาฬิกาสมาร์ทฟอสในข้อมือแล้วยังไงในตอนนี้เธอก็หลบไม่ทันแน่แน่จึงยืนนิ่งรับเตรียมตัวรับชัตากรรมทว่าเดนเวอร์เนี่ยกลับไม่ได้ถามอะไรเธอมากนักเขาเพียงก็แต่เอาอาหารครับแล้วก็น้ําต่างๆมาให้กับเธอได้แก้หิวเพราะว่าคนท้องรับจะต้องแบ่งพลังงานให้กับลูกน้อยเยอะมาก มีซอนก็เลยโล่งอกไปทีซึ่งทางฝั่งตำรวจเมื่อสักครู่นี้ก็จับได้ถึงสัญญาณในสมาร์ทวัทข้อมือของมีซอนแล้วครับที่มันถูกเปิดขึ้นมาชั่วขณะหนึ่งก่อนที่สัญญาณจะดับไปอูจินก็เลยอนุมานว่า อาจจะมีตัวประกันคนใดคนหนึ่งรับถือสมาร์ทวอทอยู่แล้วแล้วก็เพิ่งโดนจับได้หรือเปล่าหรือไม่เขาคนนั้นก็ปิดเครื่องไม่ต้องการจะใช้มันเพราะทีมปอนอาจจะคอยเฝ้าอย่างใกล้ชิดอูจริงครับด้วยการอยากรู้คําตอบในข้อนี้ว่าสมาร์ทวอทถูกเปิดโปงหรือยัง <c oughs> ก็เลยจาเป็นต้องโทรกลับไปหาศาสตราจารย์อีกครั้งเพื่อแอบถามถึงเรื่องโทรศัพท์และก็การจัดการกับเครื่องมือสื่อสารภายใน จนศาสต,ตราจารย์ก็แอบได้เผยบางอย่างจนอูจินก็รู้เลยครับว่าตัวประกันยังมีสมาร์ทวอทเรือนนั้นอยู่แน่ๆพวกเขายังไม่ถูกจับได้ก่อนที่เธอจะวางสายไปพร้อมกับความสบายใจครับเตรียมพร้อมแผนการในการส่งโปรแกรมแฮกเกอร์เข้าไปติดตั้งในสมาร์ทวอทเรือนนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มันได้ถูกเปิดขึ้นมาออนไลน์อีกครั้งเราจะสามารถได้ยินทุกอย่างครับทุกเรื่องของคนร้ายแถมถ้าโชคดีเราอาจจะได้เห็นหน้าพวกมันก็เป็นได้แน่นอนว่าทางฝั่งศาสต,ตราจารย์ ก็สัมผัสได้ถึงความมั่นใจบางอย่างของอูจินที่เธอเพิ่งโทรมาเมื่อสักครู่นี้มมนเป็นการบ่งบอกว่าเธอกำลังได้เปรียบอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าเพียงแค่ตัวเขาเองยังไม่รู้ศาสตราจารย์ก็เลยจัดการเล่นบทบาทซอนโฮรับชวนอูจินมากินขนมที่คาเฟ่ของเขาอีกรั้งเพื่อตามสืบถึงเรื่องนี้ดูจน28ชั่วโมงของการปนก็ได้ผ่านไป มีซอนในตอนนี้ได้ส่งนาฬิกาสมาร์ทวอตให้กับคุณพออได้ลองหาจังหวะในการเปิดใช้งานให้ได้แล้วครับทว่ามันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นทุกการกระทาของพออมักจะมีทีมป้นคนหนึ่งคอยจับตาดูอยู่เสมอไม่เว้นแม้แต่ตอนขี้ครับนี่ก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าเขาไม่สามารถหาจังหวะในการเปิดใช้งานนาฬิกานี้ได้เลยก่อนที่ภาพจะตัดกลับมาที่ทางฝั่งของอูจินหลังจากที่เธอมาพักผ่อนหลังจากลุยงานมาคอนวอนครับเธอก็มาเติมพลังจิตใจกับซอนโฮต่อ พระเอกของเราซึ่งเขาก็ได้ยิงคําถามบางอย่างเพื่อตรวจสอบอะไรสักอย่างหน่อยแต่ก็ได้ได้ว่าอูจ,จินครับเธอไม่หลุดข้อมูลลับของคดีให้กับคนนอกได้ฟังเลยเรียกได้ว่ารอบคอบมากๆจนทั้งสายโทรศัพท์คร,รับได้ดังขึ้นศาสตราจารย์ก็เลยเดินออกไปข้างนอกเพื่อชะเง้อฟังดูครับจนเขาได้ดูแล้วว่า เรื่องราวนี้มันเกี่ยวข้องกับนาฬิกาและก็แฮกเกอร์อะไรสักอย่างหนึ่งก่อนที่ตัวของเขาจะถูกอูจินจับได้แบบคาหนังคาเขาวว่าเขาแอบฟังการสนทนาของเธอครับซึ่งอูจินก็ไม่รอช้าเปิดไประเด็นเครียดสอบพระเอกเลยครับว่า คุณแอบฟังฉันทําไมถ้าไม่บอกฉันจะเอาคุณเข้าคุกศาสตราจารย์ในตอนนั้นก็ไม่มีทางเลือกสิครับเปิดใจกับอูจินว่าในตอนนี้ผมไม่อยากเป็นเพียงแค่แฟนของคุณแล้วผมแค่อยากจะจริงจังบ้างก็แค่นั้นคิดว่าคุณอาจจะคุยกับผู้ชายคนอื่นหรือเปล่าผมอยากรู้จริงๆว่าคุณมีคนอื่นบ้างไหมอูจินได้ยินแบบนั้นครับถึงกับเก็บกุญแจมือแทบไม่ทันทิศแท้ก็เรื่องนี้เอง เธอก็เลยขอโทษพระเอกครับในพฤติกรรมที่ทําลงไปแบบนั้นในตอนนี้เธอคงจะเครียดกับงานมากจนเกินไปและตอนนี้เธอขอตัวไปทําคดีต่อก่อนโดยหลังจากที่อูจินกลับมาทํางานต่อแล้วศาสตราจารย์ก็ไม่รอช้าสิกรับรายงานเรื่องสมาร์ทวอตให้กับเบอร์ลินได้รับฟังให้เขาเตรียมความพร้อมรับมือ หานาฬิกาเรือนนั้นให้เจอให้ได้ก่อนที่ตัวของเบอร์ลินจะเรียกประชุมใหญ่ของทุกคนอีกครั้งแน่นอนสิครับว่าท่านผอ,อที่ถือนาฬิกาสมาร์ททฟอ์อยู่ในตอนนี้ก็เริ่มจะเห็นท่าไม่ดีพยายามจะเปิดใช้งานนาฬิกาเรือนนั้นในทันทีครับก่อนจะไม่มีโอกาสอีกจนได้เจอเข้ากับข้อความที่ทางตำรวจได้ส่งมา ให้ติดตั้งโปรแกรมแฮกเกอร์รับแล้วพออ,อก็กดปั้งรอโปรแกรมติดตั้งสักพักหนึ่งก่อนที่ตัวของพออจะถูกเบอร์ลินเรียกตัวมาคุยเขาก็เลยจําเป็นต้องฝากนาฬิกาเรือนนั้นให้อยู่ในการดูแลของมีซอนไปก่อนซึ่งก็ตามระเบียบเบอร์ลินรับเอาเครื่องสแกนเครื่องมือสื่อสารมาตรวจตามร่างกายของทุกคนจนได้เจอเข้าจริงๆร,รับกับสมาร์ทวอทเรือนนั้นในตัวของมีซอนที่ตำรวจเพิ่งจะแฮกได้ในตอนนี้ก็ถูกกระทืบซ้ำจนพังไปแล้วรับเบอร์ลินก็โกรธจัดเป็นอย่างมากไก่แค่ทําตามคําสั่ง ง่ายกลับไม่ยอมทํายังจะมาเล่นตุกติกอะไรแบบนี้อีกแสดงให้เห็นว่าคําสั่งของเขาไม่มีผลกับตัวประกันอะไรพวกนี้เลยเพราะฉะนั้นแล้วครับความผิดในครั้งนี้จําต้องมีบทลงโทษที่รุนแรงแล้วเบอร์ลินก็ได้สั่งให้เดนเวอร์ไปทําครับด้วยการฆ่าเธอทิ้งซะทุกคนในห้องโถงก็ตกใจเลยสิครับก่อนที่ท่านรองผอ,อจะพูดขึ้นมาว่าทั้งหมดเนี่ยมันคือแผนการของผอ,อนั่นแหละ เขานั่นแหละครับที่เป็นคนสั่งให้มีซอนไปทำแต่เบอร์ลินในตอนนี้ไม่สนรับยังไงก็จะให้คนรับโทษคือมีซอนอยู่ดีส่วนพอ,ออก็แค่ยืนดูรับพออ,อ้พยายามจะขอร้องอย่างสุดชีวิตว่ามีซอนกำลังท้องลูกของเขาอยู่ได้โปรดอย่าทำอะไรเธอเลยแต่เบอร์ลินในตอนนี้โนสนโนแคร์ no son, no เอาเธอไปจัดการทิ้งซะศาสตราจารย์ที่กำลังเฝ้ามองเหตุการณ์จากกล้องวงจรปิดเริ่มจะสั่งหอนใจไม่ดีแล้วครับพยายามจะโทรกลับไปหาเบอร์ลินเพื่อถามถึงสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในโรงกระสอบว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า แต่เบอร์ลินกลับสั่งห้ามทุกคนครับว่าห้ามรับสายนั้นโดยเด็ดขาดจนกว่าเรื่องนี้จะจบลงจะมัวมาใช้วิธีประนีประนอมอะไรของศาสตร์ตาจา์แบบนั้นเนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วต้องใช้ความกลัวนี่แหละเข้าจัดการเดนเวอร์ในตอนนี้ครับไม่มีทางเลือกจำต้องทำตามคำสั่งของเบอร์ลินโดยการลากตัวมีซอนรับไปไว้ในห้องน้ำเตรียมชักปืนออกมาเพื่อปิดฉากความวุ่นวายนี้ทั้งหมดซึ่งเขาในตอนนี้ก็เครียดจัดเป็นอย่างมากเขาโดนกดดันให้ทำสิ่งที่ไม่อยากจะทำเลยครับจนสุดท้ายแล้วก็ไม่มีทางเลือกเดนเวอร์ตัด กระบอกนั้นออกไป นังได้เปิดเรื่องขึ้นมาที่คุกแห่งหนึ่งในประเทศเกาหลีมอสโกในตอนนี้ครับหลังจากที่เขาพ้นความผิดก็ได้ออกมารับอิสรภาพที่โลกภายนอกโดยมีศาสตราจารย์มารอรับเขาอยู่แล้วรับเพื่อพูดถึงแผนการที่กำลังจะไปทำร่วมกันคือศาสตราจารย์ได้บอกว่างานนี้ถ้ามอสโกไม่ทำแล้วละก็มันจะไม่มีวันสำเร็จแต่จะมีดอกรับที่เขาจะยอมทิ้งโอกาสในครั้งนี้ไปนอกจากมอสโกจะรับงานนี้แล้วเขายังขอตำแหน่งว่างอีกตำแหน่งหนึ่งรับเพื่อจองมันให้กับเดนเวอร์ลูกชายแท้ๆของตนเพราะมอสโก คิดว่ายังไงทั้งชีวิตนี้ของเขาก็ทําให้ลูกชายเอาดีไม่ได้มันก็ต้องใช้การป้นในครั้งนี้นี่แหละที่จะเปลี่ยนชีวิตของลูกชายของเขาไปตลอดกันเรได้ว่ามอสโกคาดหวังในตัวลูกชายคนนี้มากๆไม่อยากจะให้เขารับต้องเที่ยวเข้าออกคุกเหมือนกับพ่อคนนี้เลยก่อนที่ภาพจะตัดกลับมาที่ปัจจุบันหลังจากที่เสียงกระสุนปืนได้ดังไปทั่วทั้งโรงกระสับถึง2นัดเต็มๆตัวประกันแต่ละคนครับก็ถึงกับช็อกเลยสิไม่คิดว่าพวกทีมปนจะกล้าเอาจริงและฆ่าพวกเขาได้ลงคอขนาดนี้ยิงไปกว่านั้นแต่ละคน ังรูมสาบท่านพออกรับว่าการที่มีซอนต้องมาจากไปแบบนี้เนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นความผิดของเขาเองนั่นแหละที่ดื้อรั้นจะเอาสมาร์ทวอ์ไปให้เธอเก็บไว้ให้ได้ใช้เธอไปเอายังไม่พอรับพอออยังเป็นสาเหตุทําให้เธอตายไปอีกนี่เลยยิ่งตอกย้ําตัวประกันทางฝั่งเกาหลีเหนือครับโคจะไม่ถูกกับพอออย่างแรงที่เป็นฝั่งเกาหลีใต้พวกเขากลัวมันจะก่อเรื่องอีกแล้วพวกเราจะสวยเอานี่ก็เลยกลายเป็นชนวนสําคัญที่ทําให้ทางฝั่งเกาหลีใต้ก็เริ่มไม่พอใจพวกเกาหลีเหนือขึ้นมาแล้วแหละก่อนที่ทางฝั่งของเบอร์ลินครับจะ เข้ามาเช็คงานที่เดนเวอร์ได้ทําเมื่อเข้ามาถึงก็ได้พบว่ามีซอนในตอนนี้ครับนอนแน่นิ่งกลายเป็นผักไปแล้วพร้อมกับคราบเลือดจํานวนมากเบอร์ลินเดินตรงดิ่งเข้าไปเหยียบที่ข้อมือของมีซอนเต็มๆครับปรากฏว่าเธอคนนี้ก็นิ่งสนิทและเขาก็เชื่อว่าเธอคนนี้ได้ตายจากไปแล้วจริงๆเบอร์ลินเลยค่อนข้างพอใจในผลงานของเดนเวอร์ทําเป็นอย่างมากที่ทําตามคําสั่งของเขาแต่โดยดีเบอร์ลินก็สั่งต่อสิครับให้เขากําจัดศพเธอทิ้งซะในขณะที่ทางฝั่งของโตเกียวหลังจากที่ทราบเรื่องเธอก็ไม่พอใจเป็นที่สุดครับ เพราะว่าการที่เบอร์ลินทําแบบนี้กับตัวประกันมันขัดกับสิ่งที่ศาสตราจารย์พยายามบอกกับพวกเรามาโดยตลอดว่าห้ามค้าพวกเขาโดยเด็ดขาดงานนี้ครับเราจะเป็นต้องฟ้องศาสตราจารย์ให้รับรู้เพื่อจัดการลงโทษเบอร์ลินให้สาสมแต่เขาสิครับกลับใช้อํานาจในฐานะหัวหน้า ขู่ทางโตเกียวห้ามทำแบบนั้นโดยเด็ดขาดโดยมีออสโลกับเฮลซิงกิคอยเป็นแบ็กอัพให้กับเบอร์ลินอยู่เสมอมันก็เลยทำให้โตเกียวครับไม่สามารถบอกความจริงนี้ให้กับศาสตราจารย์ได้รับรู้เลยถึงแม้ในตอนที่เขาโทรมาเช็คนะครับเบอร์ลินก็บอกปัดไปว่าทุกอย่างอยู่ในการควบคุมของเขาก่อนที่ตัวของโตเกียวจะเดินกลับมาที่ห้องลับอะไรสักอย่างหนึ่งพร้อมกับเดนเวอร์เพื่อเข้าไปช่วยเหลือมีซอนครับที่ได้รับบาดเจ็บที่ขาด้วยการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับเธอครับใช่หลครับเธอคนนี้ยังคงไม่ตายและไอเดียแกง ตายนี้ก็เป็นไอเดียของเธอเองซะด้วยตัวให้เดนเวอร์รับยิงอัดเข้าไปที่ขาของเธอให้เลือดออก แกล้งทาให้เหมือนกับว,ว่าเธอนั้นได้ตายจากไปแล้วทีนี้สิ่งที่โตเกียวกับเดนเวอร์จะต้องทําเลยก็คือปิดเรื่องนี้ให้มิดครับแล้วรักษาประคับประคองอาการของมีซอนให้ได้นานที่สุดจนกว่าที่พวกเขาจะเอาเรื่องนี้ไปแจ้งกับศาสตราจารย์ได้รับรู้ได้ว่าเบอร์ลินนั้นทําเกินกว่าอำนาจไปแล้วโดยโตเกียวก็มองว่าเราจะต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งกับเบอร์ลินครับไม่ใช่นั้นแล้วแผนการของศาสตราจารย์ได้ล่มอย่างแน่นอนแต่ก่อนอื่นเลยเราจะต้องจัดการกับออสโลและก็เฮลซิงกิก่อนเพราะว่าทั้งสองคนนี้ครับคอยปกป้องดูแล อร์ลินอยู่ข้างกายเสมอไม่เช่นนั้นแล้วการจะยึดอํานาจของเบอร์ลินกลับมาได้เด็กเป็นเรื่องยากอย่างแน่นอนก่อนที่พาจะตัดกลับมาที่ทางฝั่งของทางตํารวจกันบ้างในเต็นท์ปฏิบัติการครับหลังจากแผนการสมาร์ทวอตได้ถูกเปิดโปง ก็ใช่ว่าพวกเขาจะสูญเสียทุกอย่างไปนะครับเพราะก่อนที่นาฬิกาเรือนนั้นจะถูกพังเนี่ยมันได้บันทึกหน้าตาของริโอไว้แบบเต็มๆครับและทางตำรวจก็หาตัวเขาได้อย่างไม่ยากเย็นนักฮันโยเซฟคือชื่อจริงของริโอเด็กหนุ่มที่อายุเพียงแค่ย2ิบ2ปีครับอดีตนักเรียนแพทย์ที่เรียนไม่จบพันตัวเป็นแฮกเกอร์ในปัจจุบันทีนี้หลังจากที่ทางตำรวจได้รู้ตัวต,วตนของริโอแล้วก็จัดการสืบต่อสิครับไล่ดูกล้องวงจรปิดย้อนหลังที่ลงกระสาบแห่งนี้จนกว่าเจอว่าเขาคนนี้ครับเคยมาสอดแนมที่นี่กับใครมาแล้ว และนั่นก็เลยทําให้ทางตํารวจได้เจอกับข้อมูลบางอย่างส่วนทางฝั่งของทีมขุดเจอดทีมป้นในตอนนี้ที่ได้มีการเกณฑ์ตัวประกันผู้ชายรับมาสลับเวรกันเจาะพื้นดินตลอดแทบทั้งวันมองผิวเผินใครๆก็มองออกว่าพวกทีมป้นนี้ต้องใช้เส้นทางขุดจอะนี้เป็นทางออกจากโรงกระสอบแน่ๆแ,แต่ใครจะไปรู้หลืครับว่าทั้งหมดนั้นทําไปด้วยความสูญเปล่าเพราะทางออกที่แท้จริงสำหรับพวกทีมป้นมีมอสโกคอยดูแลอยู่แล้ว ด้วยการขุดเจอบพื้นดินในอีกส่วนหนึ่งของโรงกราสอบเพื่อที่ว่าตอนนี้ครับพวกตำรวจจะได้ตามพวกเขามาผิดทางบอกได้เลยว่าในตอนนี้หลังจากที่ท่านผอ,อโรงกราสอบ เป็นสาเหตุหลักๆที่ทําให้มีซอนต้องพบกับความตายท่านลูกน้องของเขาหลายๆคนรับที่เป็นทางฝั่งเกาหลีเหนือก็เลิกศรัทธาในตัวพออในทันทีครับแถมยังคอยกันแกล้งพออต่างๆนานาอีกพร้อมกับขู่ว่าถ้าพออก่อเรื่องอะไรขึ้นมาอีกแล้วละก็พวกเขานีแหละครับจะเป็นคนที่คอยจัดการกับพออเองไม่ต้องถึงมือของพวกทีมป้นหรอกครับมันก็เลยทําให้พออในตอนนี้แทบไม่มีที่ยืนในสังคมเลยก็ว่าได้และนอกจากตัวของพออแล้วนั้นตัวประกรันคนอื่นที่อยู่คนละฝั่งของเกาหลีในตอนนี้ครับ ก็เริ่มแตกคอกันอย่างชัดเจนหลังจากที่พวกเขาได้เห็นการลดโทษสุดหั่นโหดของเบอร์ลินเข้าไปเด็ยแต่ละฝั่งก็จับตาดูกันอย่างใกล้ชิดเบอร์ลินก็เลยค่อนข้างชอบใจเป็นอย่างมากครับที่สถานการณ์ในโลกระสับควบคุมง่ายกว่าที่เขาคิดเพียงใช้แค่ความกลัวและความเกลียดชังในขณะที่ทางฝั่งของเดนเวอร์กับโตเกียวในตอนนี้ก็เริ่มเดินมากแล้วเหมือนกันครับโดยเดนเวอร์จะคอยรับมือกับออสโลเองส่วนโตเกียวครับไปเล่นกับพี่เฮลซิงกิพอจัดการทั้งสองตัวนี้ได้แล้วเด็กการจะเข้าถึงตัวเบอร์ลินครับก็ไม่น่าจะใช่เรืองยากัก เท่ไหรพวกเขาตั้งใจกันว่าจะต้องยึดอำนาจจากเบอร์ลินให้ได้เลยไม่ว่าจะวิธีการใดก็ตามเรียกว่าทางฝั่งเดนเวอร์รับรับมือกับออสโลค่อนข้างยากหน่อยเพราะว่าออสโลมีขนาดตัวที่ใหญ่กว่าเขาค่อนข้างเยอะกว่าที่เดนเวอร์จะชนะมาได้เด็ยก็กเหนื่อยลากไส้พอสมควรครับส่วนริโอในตอนนี้ก็รายงานให้กับศาสตราจารย์ได้ฟังถึงเรื่องของสมาร์ทวอตเจ้าปัญหานั่นเขาได้ตรวจสอบเจอว่าทางตำรวจได้ดึงไฟบางอย่างออกไปจากมันได้ก่อนที่จะพัง สิ่งทางศาสตราจารย์ก็เลยค่อนข้างกังวลสิครับคิดว่าทางตำรวจต้องไปได้ข้อมูลอะไรบางอย่างมาแน่แ,นแค่ศาสตราจารย์ในตอนนี้ยังไม่รู้แล้วว่าทั้งฝั่งตำรวจสามารถระบุต,ตัวตนของทางริโอแล้วก็นโรบีได้เป็นที่เรียบร้อยส่วนสถานการณ์ทางด้านโลกภายนอกข่าวในตอนนี้ครับยังคงรายงานอยากต่อเนื่องถึงความคืบหน้าของการป้นวันนี้ก็ผ่านไปนานถึง3วันเต็มๆแล้วครับแต่สถานการณ์ต่างๆยังดูไม่คลี่คลายเลยทุกอย่างเงียบเงียบไม่ว่าจะเป็นทั้งฝ่ายคนร้ายหรือว่าฝ่ายตำรวจเองก็ตามซึ่งศาสตราจารย์ก็ไม่เลือ ับจะใช้ชีวิตเป็นซอนโฮด้วยเพื่อตามสืบข้อมูลอีกด้านของอูจินทว่าในตอนนี้เขากลับติดต่อเธอไม่ได้สิรับเนื่องจากมาตรการใหม่ของทางเต็นต์ตำรวจคือมันได้มีการปิดใช้งานโทรศัพท์ทั้งหมดในเต็นตรับเพื่อป้องกันการแฮ็กจากโลกภายนอกก่อนที่หลังจากนั้นไม่นานเนี่ยคุณแม่ของอูจิน ก็ต่อสายตรงมหาพระเอกของเราเลยครับเพื่อปรึกษาถึงเรื่องด่วนบางอย่างมันคือเรื่องของมินอาลูกสาวแท้ๆของอูจินนั่นแหละครับโดยหลังจากที่โตเกียวกับเดนเวอร์สามารถจัดการกับ2พี่น้องออสโลเฮลซิงกิมาได้แล้วพวกเธอก็ไม่รอช้าสิครับเขา้ายึดอำนาจจากมือของเบอร์ลินในทันทีซึ่งก็เรียกได้ว่าทีมป้นในตอนนี้วุ่นวายกันเป็นอย่างมากครับต่างฝ่ายต่างงงว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ระหว่างพวกเราซึ่งในเมื่อแต่ละคนตัดสินใจกันไม่ได้งานนี้ก็เลยต้องให้ศาสตราจารย์แล้วหล่ะครับเป็นคนตัดสินเรื่องราทั้งหมดว่า ทำยังไงกับเบอร์ลินคนนี้ดีถ้าศาสตราจารย์ได้รับรู้แล้วว่าเขาเป็นคนสั่งฆ่ามีซอนซึ่งมันก็ปรากฏว่าพวกทีมปล้นรับไม่สามารถติดต่อกับศาสตราจารย์ได้เพราะว่าในตอนนี้พระเอกของเรากำลังเดินทางไปที่เต็นต์ตำรวจหน้าลงกระสา์รับเพื่อหาทางแฝงตัวเข้าไปในเต็นต์ให้ได้เพื่อเรื่องบางอย่างจนในที่สุดแล้วพระเอกของเรารับก็เข้ามาในเต็นต์ของอูจินได้สําเร็จโดยอ้างว่าเป็นเรื่องด่วนจากคุณแม่ที่ติดต่อมาซึ่งเรื่องที่ว่ารับก็คือเรื่องของอดีตสามีของเธอนั่นแหละที่ฝ่าฝืนคําสั่งา พาลูกสาวรับออกจากบ้านไปโดยอ้างว่าจะพาไปกินข้าวนี่ก็เลยทําให้คุณแม่ของอูจินนั้นแล้วก็ตัวอูจินไม่พอใจมากๆที่อดีสามีตัวเองทําแบบนี้ครับทั้งที่คําสั่งศาลก็บอกชัดเจนว่าห้ามเขาเข้าใกล้ตัวลูกสาวโดยเด็ดขาดทว่าหลังจากนางเอกเคลียร์ปัญหาครอบครัวเสร็จแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ขอบคุณพระเอกเลยแม้แต่น้อยเลยครับแถมยังตําหนิเขาอีกด้วยซ้ําที่แหกตัวเข้ามาในเต็นท์แบบนี้เดี๋ยวมันผิดกฎนะเฟ้ยนี่คือพื้นที่ห่วงห้ามจะไปไหนก็ไปเลยปะและอย่าให้เราสองคนได้เจอหน้ากันอ,กอี รับไรศาสตราจารย์ของเราทิ้งไปอย่างไม่ใหญ่ดีซึ่งการที่ศาสตราจารย์โดนแบบนี้เนี่ยก็ได้ได้ว่าค่อนข้างคุ้มค่าพอสมควรครับเพราะการที่เขาได้มีโอกาสเข้าไปเห็นข้างในเต็นท์ทุกอย่างภายในรับเพียงแค่เซียววินาทีเท่านั้นมันก็สามารถสร้างข้อได้เปรียบให้กับศึกครั้งต่อไปของทางฝั่งทีมปนได้แน่อย่างเช่นในตอนนี้ครับศาสตราจารย์ก็รู้แล้วว่าทางกรมตํารวจทราบตัวตนของริโอแล้วก็ไนโรบีเป็นที่เรียบร้อยเพียงแค่ว่าในตอนนี้ครับพวกเขายังไม่ใช้ไพ่ใบนี้ออกมาต่อสู้ และบอกได้เลยว่าทางผู้กองชาครับไม่ชอบขีหน้าของพระเอกตั้งแต่แรกเห็นชายคนนี้ดูมีรับลมคมในยังไงไม่รู้แปลกๆซึ่งกว่าที่ศาสตราจารย์จะกลับมารับสายโทรศัพท์ได้สถานการณ์ในกลุ่มทีมปล้นครับก็ยังคงตึงเครียดกันเหมือนเดิมโตเกียวเล่าเรื่องทุกอย่างของมีซอนให้กับศาสตราจารย์ได้ฟังรับว่าเบอร์ลินได้สั่งให้เดนเวอร์ไปฆ่าเธอทิ้งและเมื่อศาสตราจารย์ได้ฟังแล้วเนี่ยมันก็ได้ทําให้เขาไม่พอใจในตัวเบอร์ลินเป็นอย่างมากที่ขัดขืนต่อกฎเหล็กของการปล้นในครั้งนี้อย่างชัดเจนดได้ววว่าาาตตตลลอดรรระะยะเาาเาาเยเเกกีมั ป้นตลอด5เดือนที่ผ่านมาศาสตราจารย์รับเน้นนักเน้นหนาว่าความปลอดภัยของตัวประกันคืออันดับที่หนึ่งแต่การที่เบอร์ลินทําแบบนี้เดี่ยมันเท่ากับว่า เขาทำลายแผนการของสัตว์ราจารย์แบบตรงๆเลยซึ่งเขาก็ได้บอกกับทีมป้นว่าในตอนนี้ทางฝั่งตำรวจครับรู้ตัวตนของริโอแล้วก็นโรบีแล้วนะจะโมมาทำเล่นตลกไม่จริงจังกับแผนแบบนี้ไม่ได้เ้ยบอกได้เลยว่าในช็อตนี้ริโอโคตรจะไม่โอเคอย่างแรงพราะนี้ก็เท่ากับว่าตำรวจครับอาจจะเอาหน้าเขาไปลงสื่อเมื่อไหร่ก็ได้และเมื่อถึงตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่ของริโอรับได้ผิดหวังกันอย่างแน่นอนและที่แย่ไปกว่านั้นมอสโกที่ตามมาทีหลัง ก็ได้ยินเรื่องราวทุกอย่างถึงแผนการฆ่ามีซอนวอร์เดนเวอร์ลูกชายของตนครับเป็นคนทําลงไปคนเป็นพ่อในตอนนี้ถึงกับใจสลายเลยห้ามุงเดินหน้าจ่อยออกจากห้องด้วยความสิ้นหวังซึ่งมอสโกก็คิดมาโดยตลอดครับว่าการปล้นในครั้งนี้มันจะเปลี่ยนชีวิตของลูกชายของเขาให้ดีขึ้นแต่เขาไม่เคยคิดเลยว่ามันจะเปลี่ยนแปลงทาให้ลูกชายของเขากลายเป็นฆาตกรแบบนี้เรียกได้ว่าในตอนนี้ครับศาสตราจารย์ไม่สามารถควบคุมอะไรได้อีกต่อไปทุกอย่างมันวุ่นวายไปหมดเพราะถ้าถามว่าเบอร์ลินในตอนนี้สํานึกกับสิ่งที่ ทำไหมคําตอบเลยก็คือไม่ครับเขายังคงคิดว่ามันจําเป็นอยู่ด้วยซ้ําที่ทําให้ตัวประกันคนอื่นเกิดความกลัวขึ้นมาพวกมันทุกคนจะได้อยู่ในโอวาสของพวกเราไงศาสตราจารย์ในช็อตนี้ครับเรียกไ,ได้ว่ากโกรธเบอร์ลินเป็นอย่างมากเขาจะเตรียมบทลงโทษสุดโหดให้กับเบอร์ลินอย่างแน่นอนถ้ว่ายังไม่ทันที่ศาสตราจารย์จะได้ทํามันสิครับเรื่องใหญ่กว่านั้นก็ได้เกิดขึ้นเข้าจนได้เมื่อมอสโกที่ใจสลายได้เดินตรงดิ่งไปที่ประตูหน้าของโรงกระสอบแบบไม่สนใจใครพร้อมกับเปิดประตูครับแล้วเดินหน้าตั้งออกไปมอบตัวกับทางกรม ตำรวจทุกอย่างมันจบแล้วครับการป้นในครั้งนี้มันไม่ได้เปลี่ยนอะไรชีวิตของเขาและก็ลูกชายเลยในขณะที่เดนเวอร์ได้เห็นพ่อเดินออกไปหน้าโรงกระสอบแบบนั้นแล้วเขาก็ไม่รอช้าสิครับรีบใส่หน้ากากก่อนจะพยายามวิ่งไปกอดคุณพ่อให้ก้มลงปิดหน้าตัวเองเอาไว้พร้อมกับบอกเขาว่านี่พ่อทําอะไรลงไปเนี่ยมันอันตรายนะรู้ไหมบอกได้เลยครับว่าในจังหวะนี้พวกเขาเดินมาไกลเกินกว่าจะเดินกลับไปได้แล้วเพราะว่าทางตำรวจก็ไม่รอช้าเหมือนกันได้แห่กันมาปิดล้อมด้วยอาวุธแบบครบมือเหลือเพียงแค่ต้องการจะรู้ว่าไอ คนที่มันเดินออกมาเนี่ยคือคนในทีมป้นหรือว่าตัวประกันกันแน่ไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนก็ตามครับตำรวจต้องการจะจับเป็นพวกเขาอยู่ดีเดนเวอรในตอนนี้พยายามจะอธิบายให้กับคุณพ่อได้ฟังว่ามีซอนนั้นยังไม่ตายพ่อผมไม่ได้ฆ่าเขาถ้าพ่อไม่เชื่อนะไปถามโตเกียวได้เลยซึ่งพ่อได้ยินแบบนั้นก็ตอบกลับเลยสิครับว่า เอา้าไอ้ลูกชายเองไม่บอกพ่อให้เร็วกว่านี้วะชิปหายแล้วไงเอาไงแหละทีนี้เราจะกลับกันยังไงดีตายหากกันหมดแน่ซึ่งทางฝั่งอูนจีนในตอนนี้พยายามจะวิคห์ถึงพฤติกรรมของทั้งสองคนนั้นครับที่นอนกลิ้งอยู่หน้าลงกระสาบว่าสองคนนี้ไม่น่าจะใช่ตัวประกันหรือเปล่า อาจจะเป็นพวกทีมป้นที่ทะเลาะก,กันอยู่ก็เป็นได้แต่พวกเขาครับก็ยังไม่กล้าจะบุ่มบ่าบุกเข้าไปเพราะข้างๆตัวเดนเวอร์ก็มีอาวุธปืนอยู่ครับพวกเขาเลยพยายามจะเจรจาให้2คนนั้นยอมมอบตัวซะซึ่งทางฝั่งศาสตราจารย์ที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดที่หน้าโรงกราสับก็เครียดหนักเข้าไปใหญ่ครับทว่างานนี้เบอร์ลินก็เสนอว่าเขามีแผนการแก้ไข ศาสตราจารย์ก็เลยพร้อมจะเปิดรับไม่ว่ามันจะเป็นแผนอะไรก็ตามจะต้องทํามาแล้วในตอนนี้ไม่งั้น2คนนั้นโดนจับแน่และที่แย่ที่สุดครับพวกเขาอาจจะตายซึ่งทางฝั่งตํารวจในตอนนี้ก็ใกล้จะเดินทางไปถึงที่ตัวเดนเวอร์กับมอสโกเต็มทีและสไนเปอร์ครับก็พร้อมจะลั่นไกทุกเมื่อเมื่อมีคําสั่งแต่แล้วบางอย่างก็ได้เกิดขึ้นครับประตูหน้าโรงกระสอบได้ถูกเปิดขึ้นมาอีกครั้งและในรอบนี้ทีมป้นกับตัวประกันส่วนหนึ่งรับพร้อมกับอาวุธหนักได้เดินผ่านหน้าประตูเรียงแถวหน้าตั้งกันออกมาเอาตัว พเป็นโลกกันบางให้กับ2พ่อลูกคู่นั้นครับศาสตราจารย์ที่เห็นแผนการของเบอร์ลินในตอนแรกคิดว่าค่อนข้างเสี่ยงพอสมควรเพราะตัวประกันในตอนนี้อาจจะวิ่งหนีไปก็เป็นได้แต่เบอร์ลินก็มั่นใจว่าพวกมันไม่ทําแน่รับเพราะแต่ละคนเพิ่งจะกลัวขี้หดมาเว้นก็แต่เพียงคนคนหนึ่งรับผอ,อ,อของโรงกระสับที่นอกจากเขาจะโดนทีมป้นกดดันมาแล้วเนี่ยลูกน้องของตัวเองหลายๆคนครับก็เริ่มจะไม่ชอบขี้หน้า ได้ทำให้พออ,อในตอนนี้อยากจะหนีเต็มทนซึ่งเขาพอสบโอกาสเห็นปืนเนนเวอร์วางอยู่ข้างๆตัวครับพออจึงได้หยิบมันขึ้นมาใช้ป้องกันตัวเพื่อขู่กับทางทีมป้นว่า ให้ปล่อยให้เขาเป็นอิสระซะไม่งั้นพวกแกตายซึ่งทางฝั่งศาสตราจารย์ที่เห็นแบบนั้นเนี่ยก็สั่งให้ทีมตัวเองแต่ละคนครับวางอาวุธในทันทีทําให้เหมือนกับว่าในตอนนี้เรายอมจำนนให้กับทางฝั่งของพอ,อแล้วทีนี้ทางฝั่งตำรวจก็เลยมองว่าทางฝั่งของพอโรงกระสาบที่ปิดหน้าปิดตาอยู่อาจจะเป็นคนร้ายก็เป็นได้อูจินก็ไม่รอช้าสิครับได้ออกคําสั่งกับทีมสไนเปอร์ให้ลั่นกระสุนไปในทันทีปังแล้วกระสุนลูกนั้นครับก็ปิวทะลุล่างของพอโรงกระสาบลม้มลงไปนอนกองกับพื้นที่ นี้แหละครับชะตากรรมของพออ,อคนนี้จะมีจุดจบลงอย่างไรเขาจะสามารถรอดตายจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ไปได้หรือเปล่าเราคนดูคงจะต้องไปติดตามชมกันต่อ ในมันนี่ไฮอีพีต่อไปครับเพราะเรื่องราวทั้งหมดก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ที่นี่มาเข้าสู่ช่วงพูดคุยหลังดูกันบ้างหลังจากเรื่องราวในอีพีที่3ได้จบไปประเด็นที่น่าสนใจที่สุดครับก็คงไม่พ้นเรื่องของแผนการของเบอร์ลินอย่างแน่นอนที่เขาคนนี้ครับคิดออกมาได้อย่างรวดเร็วและแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้ดีมากๆถึงแม้ว่ามันจะเดิมพันด้วยกับเรื่องที่ว่าอาจจะมีตัวประกันวิ่งหนีไปเองก็ตามแต่เขาก็มองว่ายังไงตัวประกันพวกนี้ก็ไม่หนีแน่เพราะความกลัวครับที่เบอร์ลินได้เคยสร้างเอาไว้แต่ไม่ใช่ ที่ความกลัวของเขานั้นมันครอบงำเขามากจนเกินไปจนสมองของพอ,อ,อก็มืดบอดเพื่อนเพื่อเชื่อไหมครับแค่เพียงคุณพอ,อ,อเนี่ยหยิบปืนขึ้นมาเจียดเวลาสักเพียงแค่หนึ่งวินาทีดึงหน้ากากตัวเองลงมาจากหน้าให้กับทางตำรวจได้เห็นเพียงแค่นี้ครับคุณพอ,อ,อก็สามารถรอดจากสถานการณ์ในครั้งนี้ได้อย่างไม่ยากเย็นนะักแต่นี่ไม่ใช่เลยทงตำรวจก็เลยเข้าใจผิดหมดครับคิดว่าพออรงก,กระสับเด็กคือหนึ่งในผู้ก่อการร้ายเลยโดนปืนสไนเปอร์ยิงอัดเข้าไปที่ร่างอย่างจังซึ่งบอกก่อนเลยนะครับว่ากระสุนของปืน ไนเปอร์เนี่ยไม่ใช่ลูกเล็กๆเพียงแค่นัดเดียวครับก็สามารถปิดชีวิตของคนคนนึงได้อย่างสบายๆทาว่าชะตากรรมของท่านพออ,อคนนี้เนี่ยจะรอดตายมาได้หรือเปล่าคนดูอย่างเราครับคงจะต้องไปลุ้นกันต่อในมันนไฮคเรีย EP ที่4 EP ต่อไปที่ใครเราฟังสรุปเรื่องจากทางช่องของเราอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคลิปใหม่ๆมาลงเพื่อนๆจะได้รับชมก่อนใครเป็นคนแรกเลยสําหรับเพื่อนๆในชินชอบคลิปนี้ฝากไลค์กับแอดมินแล้วก็ทีมงานคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราหน่อยนะครับ เราจะได้มีกําลังใจในการทํามานี่ไฮคเรีย e ีพีที่4ยังไงล่ะยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วกราผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกรบสวัสดีครับ